ยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจยังอาวรอยุธยาสมเป็นเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงในอยุธยายาวเลยนะครับเพลงนี้ถูกข้าศึกรุกรานประมาณ20นาทีอ่ะใครมีขาไหมว่าจากทางใดอยุธยาผมได้เร็วขึ้นแหละฟังดูมันยิ่งใหญ่คุณเคยได้ยินไหมอยุธยายังไม่สิ้นคนดีแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนจะถามใครลองถามคุณดูไม่รู้ไม่เคยไปอยุธยาตัวผมเองเกิดและโตขึ้นมาขอรีชาร์จหน่อยนะเพราะผมชอบตรงนี้ริมซ้ายเจ้าพระยาตัวผมเองเรียนรู้ได้ฟังเรื่องราวจากศาสตร์วัดศาสตร์เก่าวังโบราณภูมิใจไหมกับเท่าทานผมตอบไม่ถูกเพราะเกิดไม่ทันอยุธยาที่เห็นและเคยเป็นอยู่อยู่สบายน้ำใสและมีเรือพายพายเรือนี่มันเป็นแบบเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากสำหรับคนที่อยู่ริมน้ำครับครับตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมพายเรือไปโรงเรียนพายเรือไปเที่ยวเล่นครับทุกอย่างอยู่กับเรือหมดเลยอ่ะแล้วผมเลิกพายเรือไปประมาณสัก20-30ปีอ่ะเพราะว่าแม่น้ำมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเรือก็ไม่มีแล้วพอผมโตขึ้นผมมีลูกแล้วผมไปอยุธยาผมก็พาลูกไปอยุธยาแล้วผมบอกมันเนี่ยพอจะพาไปพายเรือเชื่อไหมพอลงเรืออีกครั้งมันล่มเลยอ่ะเรือนี้ถ้าเราไม่ลงพายบ่อยๆนะแบบความชำนาญมันจะหมดไปนั่นนี่มันขี่จักรยานหายเหรอฮะมันไม่ใช่หายแต่ว่าเราบาลานซ์ตัวได้ไม่เหมือนเดิมอะฮะลูกเมียตกน้ำหมดเติมน้ำไปประมาณหน้าอกพอดีลูกผมยังแบบเล็กอยู่กับเมียอุ้มมาไว้อะผมก็จะโชว์ว่าเฮ้ยเราผมลูกเจ้าพญานะผมก็พายเรือเก่งว่ายน้ำเก่งเนี่ยสมัยก่อนเราเรือบดรู้จักเรือบดนะฮะเรือบดเป็นเรือเล็กๆครับมันไม่ใช่เรือแคนูอะแต่มันเป็นของไทยครับถ้าความรู้สึกมันเหมือนเป็นมอเตอร์ไซค์อะมันจะพายแล้วไปได้เร็วมากเลยมันจะวิ่งซีดเลยแบบเรือบดเนี่ยถ้าใครไม่เก่งจริงแค่ลงไปนั่งมันจะล่มแล้วเพราะมันจะโคลงมากสมัยก่อนผมยืนได้บนเรือนะยืนพายแบบถือว่าแบบโอ้ยโคตรเก่าเลยโคตรเซียนเลยแต่ไฟที่ผมว่าตอนหลังเนี่ยขนาดเรืออีโปงที่บนเรือที่แบบสเตเบิลมากพอเรานั่งก็จะมันจมเลยอะฮะเพราะฉะนั้นพายเรือเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเลิกไม่ได้นะถ้าเลิกแล้วแบบมันลืมความสามารถในการบาลานซ์นะครับครับพี่จะคุยพักคุยก่อนหรือว่าจะอยุธยาต่อพี่ต่อให้จบเลยโอเคน้ำใสและมีเรือพายคันไทยชายหลักเด็กควายคนกับควายอยู่กันอย่างสบายโดดน้ำต้องเจอปลาตอดสะดือสมัยผมเป็นเด็กนะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแค่พุ่งหลาลงน้ำอ่ะคุณต้องชนกับปลาความที่ปลามันชุกชุมอ่ะนะพุ่งหลาไปแบบคนปลาโน่นปลานี่ปลาตะเพียนปลาซิลปลาไอ้อ้าวสารพัดปลาถ้าเกิดน้ำไม่ลึกมากเรายืนเนี้ยบางทีแม่ว้านี่ขัดหลังในคลองนะแล้วก็ยืนแม่ก็ถึงกระโจมอกเราแก่แล้วเขาไม่อายทีก็เปิดได้อกเขาก็นมเยอะแม่เนี่ยยาวถึงสะดือแล้วลูกแปดยาวขนาดนั้นเลยฮะลูกแปดคนในคุณแล้วกินนมแม่หมดอ่ะไอ้คนโตๆก็กินแถวนี้ไอ้คนรอก็ลงมาเรื่อยรุ่นผมนี่กินแถวท้องพี่แม่ผมลูก9คนผมเห็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เห็นลงมาคือตอนผมไม่เด็กแล้วผมได้กินนมแม่น้อยมากเพราะนมแม่ผมคงแห้งแล้วอ่ะคือคนอื่นกินไปหมดพี่ตะลงกินไปหมดเลยกินหมดเลยผมเนี่ยโตมากับนมก็เรียกนมตาเด็กผมทองรู้จักป่ะนมข้นตาเด็กผมทองยี่ห้ออลาสก้าอ๋อกี่ดอกนมยี่ห้ออลาสก้า
ซึ่งพอผมโตมามาอ่านมันเขียนว่าห้ามใช้เทียนทารกแม่แม่ผมใช้นมตาหมีเหมือนกันพี่ผมคุณตาหมียังดูดีอ่ะพี่เป็นคนนะใช่เป็นคนพวกกินนมหมีพี่ครับก็ผมไม่รู้ถึงว่าเราโตมาแล้วแบบไม่ไปเต็มเลยเพราะว่าเขาใช้ห้ามเลี้ยงทารกอ่ะเป็นนมข้นหวานอ่ะแล้วแม่ผมก็บอกสันนี่มันดีนะเลี้ยงง่ายนิ่งเลยไม่ใช่เอาน้ำดิบชงมันก็ไม่เป็นไรคือเอานมข้นใส่ขวดน้ำก๊อกขยับ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 ข้าวใส่ปลาแล้วพาไปตกปลาผมก็นั่งหน้าแม่ก็ตกปลาสันมันเลี้ยงง่ายพาไปตกปลาเรือก็ไม่โคลงมันนั่ง